แกตายเสียแล้วเสน่ห์คำรณที่เคยเป็นคนโด่งดังเคยร้องเพลงติดตารางผมเองก็ยังสงสัยผมมิใช่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านดอกครับผมเป็นนักร้องในระดับเรียกหาประชาธิปไตยอย่าว่าท่านเลยยุครัฐบาลที่เคยมีการขึ้นภาษีเพราะเมืองไทยของเราจะดีพวกเราต้องมีน้ำใจไอ้ศึกนอกน่ะไม่เป็นไรเพราะคนไทยรักชาติถ้าศึกในกลายเป็นหมัดนี่สิชาติจะไปไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจก็ตกสะเก็ดเสียแล้วประเทศไทยเราอึกอักก็กู้เขายืมเขาแล้วรีดภาษีจากเราเอาไปใช้ปัญหาคนรวยเลยเกิดเงินเฟ้อคนจนกลับเจอเงินฟุบยิ่งชาวนายิ่งเหมือนปลาถูกทุบนายทุนมันหุบชิบหายไอ้คนดีๆก็มักจะจนคนโกงคนกลับมั่งมีที่ว่าทำดีได้ดีนะมันมีอยู่ตรงไหนเคยเห็นคนสื่อจนเซ่อพอถูกหวยเบอร์ก็ถูกตุนคนฉลาดตะหากละคุณถึงจะตุนคนได้ที่เขาว่าซื้อกินไม่หมดแต่ทำไมคนคดถึงพุงกลางเกี้ยของคุณหนูสองข้างแพงกว่าหนึ่งถังเขาเปลือกใหญ่แล้วไอ้ที่ตรงเกินไปทำไมถึงกลายไปเป็นทอแล้วไอ้ที่คดตลอดคอดันกลับไปเป็นคอมควายไอ้ส่วนทองคำทำเป็นข้อคอเอามาแขวนคอแสนมีค่าแล้วไอ้ข้อคอที่เขาคือค่าไงดันใส่ขาผู้ร้ายนนดาวบนฟ้าลองดูกันสิทำไมไม่มีราคาพอตกมาติดอยู่บนบ่าแม้มีค่าใจหายแล้วทีสุนัขฝรั่งราคาตัวตั้งเป็นพันส่วนที่หมาไทยตามชาวบ้านไงเทศบาลชอบไล่ก็น่าแปลกอยู่รอกพวกเราอยู่ตรอกท่านอยู่ตึกเวลาตายสิมันพิลึกมานอนในดินกับเราได้แล้วทีผู้ใหญ่ทำไมชอบใช้แบงร้อยส่วนที่ผู้น้อยเขาบอกแบงย่อยเองเอาไปที่ราษฎรทำผิดเฮ้ยหรือต้องไปติดตารางสำคัญที่ผิดทำมั่งอย่างดีก็ดังแค่ย้ายไอ้เรื่องสูงเป็นพันทอนเมื่อปีก่อนๆอื้อเช้าอยู่ๆก็ไม่มีข่าวสูงลอยไปเข้าท้องใครถ้าหากไทยทำไทยใช้คนไทยไม่อาญี่ปุ่นขอเชียร์ประชาชนตั้งศูนย์ช่วยกันแก้ดุลค้าขายคุ้นกรรมกรเจ้าค้านิสิตนักศึกษาประชาชนถ้าหากว่ามันเหลือทนสะกิดผมคนสตรายพระเนื้อกล่าวภูมิพลราเถิดล้นเกศาแต่เรื่องขาดดุลการค้าสิเป็นน้ำตาของใคร